มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทช.เสนอรายการถามมาตอบไปคลินิกสุขภาพจิตมีความสำคัญอย่างไรจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพบว่าปัจจุบันผู้ป่วยจิตเวชโรคซึมเศร้าในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหานี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจังหวัดน่านที่ได้มีการดำเนินงานคลินิกสุขภาพจิตใกล้บ้านโดยมีการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้กับผู้ป่วยรวมไปถึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒน์วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลโอกาสนี้องคมนตรีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด150เตียงนอกจากให้บริการประชาชนในเขตอำเภอกระนวนและใกล้เคียงยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลในโซนเหนือของจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลท่าคันโทโรงพยาบาลห้วยเม็กโรงพยาบาลหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่มีผลสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการบริการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชในทศวรรษที่5มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรผู้นำทางศาสนา 72,000 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72,000 พรรษาโดยจังหวัดขอนแก่นได้ถวายการตรวจรักษาให้กับพระภิกษุสงฆ์204รูปจาก38วัดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน1ตำบล1ผู้นำสุขภาพจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ1อำเภอ10กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในแผนกทันตกรรมและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งและโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อชาวกระนวนสำหรับในปี2567ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชในทศวรรษที่5โดยมีการจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลและสถานชีวาภิบาลในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบพึ่งพิงและครอบครัวการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการบริการสุขภาพซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 97.5 เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบระดับเพชร